สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evo ในช่วงจับแหลก The Series เป็นคอนเทนต์สำหรับการจับสัตว์ในเกาะ Ark ไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงสัตว์ตัวเล็กจนถึงตัวใหญ่สัตว์กินพืชหรือกินเนื้อสัตว์น้ำสัตว์บกหรือสัตว์ปีกเราก็จับแหลกกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงจับแหลกเดอะซีรีส์สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปจับมอดช็อปกันนะครับการที่เราจะจับมอดช็อปนะครับทุกคนเราต้องป้อนอาหารนะครับแล้วก็มอดช็อปบางตัวเนี่ยมันจะกินไม่เหมือนกันนะครับมันแล้วแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็อาจจะเลือกกินของดีหน่อยนะครับแล้วก็บางตัวก็อาจจะกินของง่ายนะครับทุกคนมอดช็อปนะครับจะอาศัยอยู่ตามชายหาดหรือพื้นที่สีเขียวนั่นเองเนาะกำจัดไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้ตัวนี้มันวุ่นวายนะมันทำไอ้นี่ให้เราได้ด้วยนะเอาละเดี๋ยวเราไปหามัดช็อปกันดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูก่อนนะคะว่าเราจะสามารถจับได้ทั้ง2ตัวเลยหรือเปล่านะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินต่างกันมากเลยนะบางตัวก็กินของดีเลยเช่นน้ำผึ้งเนี้ยบางตัวก็กินเนื้อแร่อะไรไม่รู้แต่บางตัวก็กินโคตรง่ายเลยนะครับก็โมโจเบอร์รี่ก็กินเหมือนกันนะครับเป็นเบอร์รี่แดงนะตัวนี้จะกินเบอร์รี่แดงนะครับทุกคนไปนี่ไงนี่เราก็จับได้แล้วนะครับทุกคนส่วนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยกินเนื้อปลาไงมัดช็อปนะครับหลังจากที่เราเคลมมันเสร็จแล้วนะมันก็ขี่ได้เลยนะโดยไม่ต้องใช้อ่านไปครับเดี๋ยวเราไปหาเนื้อไอ้ตัวนี้มันกินเนื้อใช่ปะแล้วส่วนจะกินเนื้อนะหาง่ายอยู่เนื้อปลาเดี๋ยวเราไปตรงน้ำนิดหน่อยเนาะมันก็จะได้แล้วแหละเดี๋ยวก่อนหาเนื้อปลาหาเนื้อปลานะครับทุกคนบายตัวนี้กินง่ายนะกินเบอร์รี่แดงก็ได้ละนะครับโอ้สเตมิน่าหมดนะครับทุกคนฟื้นฟูสเตมิน่านิดนึงเดี๋ยวพักสเตมิน่านิดนึงนะครับทุกคนก่อนจะไปตัวนี้ค่อนข้างที่สตามิน่าน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะจับได้2ตัวอยู่ถ้าเอาเนื้อปลาไปนะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะฟาร์มไม่ได้นะตัวนี้อาจจะต้องให้มันจอดอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปฟาร์มเนื้อเองนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราฟาร์มเนื้อนี่ได้เนื้อปลามาเนาะไปเดี๋ยวเราไปหามัดช็อปตรงนั้นรู้สึกว่ามัดช็อปสองตัวนี้นะครับเป็นเพศผู้กับเพศเมียเนาะเป็นคู่รักบัดดี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวกัดไปก่อนมาเก็บตรงนี้ด้วยนะครับไปพอละเนื้อปลาแค่นี้ก็น่าจะพอละน่าจะ200กว่าแล้วมั้งผมว่าสำหรับเจ้าตัวนี้เนื้อปลา300กว่าเลยนี่แจ๋วเลยดิโอเคเดี๋ยวเราเอาเนื้อปลาให้มันกินไปเลยเดี๋ยวเนื้อปลาอะไรเนี่ยอ๋อเนื้อปลาพิเศษโอ้ได้จากแซลมอนเดี๋ยวเราไปหาแซลมอนตรงไหนเนี่ยไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดานะเป็นเนื้อปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนจะเป็นปลาตัวใหญ่ๆนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะหายากอยู่อ่ะเหมือนจะตรงนี้จะไม่มีมันจะมีเป็นปลาตัวเล็กๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราฝากนกอาเจนไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มสตามิน่าดีกว่านะครับทุกคนรู้สึกว่าสตามิน่าน้อยไปเนาะก็คือเดี๋ยวเราเพิ่มสตามิน่าไปแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับทุกคนสตามิน่าเยอะๆหน่อยแล้วก็เลือดนะครับพอละประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปตามหาเนื้อปลาแซลมอนเป็นเนื้อปลาพิเศษนะครับเดี๋ยวเราเอาอาหารนี่มันกินด้วย
นี่ยัดไปให้มันเลยถ้าเราเทมได้เนี่ยมันก็กินแค่เบอร์รี่นะแต่ว่าก่อนที่เราจะเทมเนี่ยมันมักจะวุ่นวายนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางตัวมันก็กินของดีอย่างที่ว่าแหละเนื้อปลาแซลมอนพิเศษเลยนะมันไม่ได้กินแบบธรรมดานะครับทุกคนเดี๋ยวฝากอาเจนไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปฟาร์มแซลมอนนิดหน่อยตัวนี้เราขี่ตัวไหนเนี่ยอ๋อเพศเมียนะครับปะลงน้ำเลยนะครับทุกคนลงน้ำเลยนี่นี่นี่ตัวนี้มีตัวนี้มีแน่นอนอ๋อไม่ใช่นั่นเต่าโอ้เต่าแซลมอนมันต้องเป็นปลาใหญ่ๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูดิแถวนี้อาจจะมีมัดช็อปให้จับแบบง่ายๆตรงนั้นมีสไปโนนะเราไม่เข้าไปใกล้มันหรอกนั่นตอนนั้นมีมอสช็อปอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันจะกินอะไรนะถ้ามันกินง่ายๆก็จะจัดการเลยนะครับทุกคนมันก็จะได้เป็น2ตัวเราเอาแค่2ตัวพอละสเตมินาค่อนข้างที่จะหมดไวมากเลยเนาะเพิ่มสเตมินาไปแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะป้าๆเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยโหเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมันกินอะไรนะครับทุกคนอันนี้คือน้ำผึ้งโอ้โหมันกินของดีซะด้วยแล้วก็เป็นเพศอะไรเนี่ยขอดูแป๊บนึงเพศเมียไม่เอาดีแล้วแหละเรามีเพศเมียอยู่ละเราต้องการเพศผู้อีก1ตัวนะครับเพื่อผสมพันธุ์เนาะเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าก็แล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้แซลมอนก็จะไปหามอสช็อปอีกตัวนึงตรงนี้สไปโนนะครับเอาไว้ก่อนไว้ก่อนสไปโนตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปจัดการมันแน่นอนนะตัวนี้เอาละโอ้ตรงนี้มีอยู่หลายตัวอยู่หวังว่าคงกินง่ายๆนะครับทุกคนไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปหาในน้ำนะครับเราจะเจอของดีไปเลยเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะกินเนื้อน่องใช่ไหมเนื้อน่องชัวร์เลยเนี่ยใช่ไหมถ้าได้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะเพชรคู่ด้วยเวลสองก็ช่างมันไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนไปไปครับตอนนี้เราก็ได้มาช็อป2ตัวแล้วมามามาตามมาามาได้เพชรคู่1ตัวนะครับเพชรเมีย1ตัวนะครับก็มาช็อปก็หลักๆเลยนะส่วนมากที่เขาจับมาเนี่ยก็เอาไว้ฟาร์มเบอร์รี่นั่นแหละนะครับเป็นการฟาร์มเบอร์รี่ได้ดีเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยก็กินเบอร์รี่อยู่แล้วนะครับโหอย่าไปวุ่นวายนะครับทุกคนมันกินอะไรไปก็ปล่อยมันไปมาตามมาอย่าไปเดี๋ยวเราไปหานกอาเจนเราก่อนเดี๋ยวเราเอานกอาเจนเราเนี่ยจัดการมันเลยมาพัสสิบมาเฮ้ยสไปโนมานะครับทุกคนเราต้องหลบนิดนึงไม่งั้นเนี่ยมันจะจัดการมัดช็อปเรานะครับอย่าเห็นนะครับบอกเลยดีแล้วแหละมันไปตีตัวอื่นอยู่นะมันไม่มายุ่งวุ่นวายกับมัดช็อปเรานะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่สตามิน่าน้อยนะครับอาจจะต้องอัพสตามิน่ารัวๆนะครับแล้วก็อัพเลือดให้มันด้วยเลือดน้อยมากนะครับแล้วก็รวมๆเลยเนาะประมาณนี้เดี๋ยวมีตัวไหนมาวุ่นวายเนี่ยอ๋อโอเคพาราซอร์คิดว่าสไปโนมาเนาะเมื่อกี้อ่ะถ้าว่าสไปโนมานะครับนี่ไงโอ้โหไอ้บ้าไอ้นกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้นกเดี๋ยวก่อนล่อมันมาที่อาเจนก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้อาเจนเนี่ยจัดการมันดีกว่าเพราะว่ามัดช็อปมันบินไม่ได้ไงโอ้มันฉกอยู่แล้วนะครับทุกคนมาเรารีบเลยรีบมาหาเจนเลยนะครับอาเจนเราสู้ได้แน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าเราลูทของได้ใช่ไหมเก็บของเลยนะครับในตัวมาไปมาเป้ามาดิไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะโอ้ไม่มาละบอกเลยเดี๋ยวตอนนั้นป่ะเนี่ยงานนี้มีล้างแค้นนะครับบอกเลยมีล้างแค้น
ไปจัดการไอ้นกจอมขโมยนะครับทุกคนมาไม่โดนนี่ไงโดนไปเลยเป็นไงอาเจนผมอ่ะเก่าอยู่แล้วอาเจนอ่ะเก็บซีเก็บซีแหมโทษฐานเมื่อกี้เอาเบอร์รี่ดำไปด้วยนะตอนนี้ก็เรามีมัทช็อปแล้วแหละไม่เป็นไรก็ค่อนข้างที่จะฟาร์มเบอร์รี่ดำได้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ากด C อะไรได้บ้างกด C เป็นการฟาร์มเบอร์รี่เหมือนกันแหละนะ C ก็เป็นการฟาร์มเบอร์รี่ส่วนคลิกซ้ายคลิกขวาก็เป็นการฟาร์มเบอร์รี่แหละหลักๆเลยนะครับมัทช็อปก็เป็นตัวกินพืชนะครับแล้วก็ฟาร์มเบอร์รี่ได้ดีอยู่นะครับดูสิเบอร์รี่หนาเติกเลยนะครับประมาณนี้นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็เราเอาไว้ผสมพันธุ์ได้นะครับทุกคนส่วนไอ้เจ้าตัวนี้โอ้นั่นเวล69แล้วนี่เนี่ยเวลเท่าไหร่เดี๋ยวเราปรับเวลให้มันแป๊บนึงนะครับทุกคนปรับเวลให้มันไปตอนนี้ตัวนี้เนี่ย27นะครับเวลค่อนข้างที่จะน้อยอยู่รู้สึกว่าจะฟาร์มต้นไม้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ฟาร์มต้นไม้ได้นะครับทุกคนฟาร์มต้นไม้ได้อยู่ก็คือถ้ามันตีต้นไม้เนี่ยมันก็จะสามารถฟาร์มได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเอามันกลับบ้านยังไงเนี่ยเฮ้ยเอาอาเจนคีบได้เดี๋ยวเราเอาอาเจนคีบกลับบ้านดีกว่านะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เราก็จะจับไว้เวลาไปฟาร์มเบอร์รี่อะไรอย่างนี้นะเป็นตัวที่สามารถเก็บเบอร์รี่ได้ดีอยู่1ตัวเลยนะครับทุกคนถ้าใครจะจับก็จับง่ายๆแหละแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็มีตัวที่แบบบางตัวเนี่ยกินค่อนข้างที่จะกินของแรนะน้ำผึ้งอย่างนี้นะเนื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะกินยากอยู่อ่ะเก็บอาวุธนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเก็บอาวุธเดี๋ยวเราจะคีบนี่ไปเอ้ยไม่ใช่ตีตายไปเราจะคีบอันนี้นะมัดช็อปแต่ไปโดนอันนี้มาไปคีบกลับบ้านก่อนนะครับมัดช็อปเนี่ยเรามีนกอาเจนก็ดีอย่างนี้เองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถคีบมัดช็อปหรือตัวเล็กๆสามารถขึ้นไปได้ประมาณนี้แล้วก็ปล่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกมาเดี๋ยวเราลืมนะครับเมื่อกี้ให้มันติดตามไอ้มอสช็อปตัวนั้นนะมันก็เลยโดดลงมานะครับทุกคนอ่ะลงตรงนี้ได้ละไปมาเดี๋ยวตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มาเอาครับจับมาไปครับไปอยู่กับคู่เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้มอสช็อป2ตัวนะครับลงจอดตรงนี้นะครับทุกคนลงจอดสวยๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับ